Isuzu D-Max All-New นะครับ Capo นะครับ 3.0 VGX Gate Z Plastic นะครับผมใครเมื่อยนะครับนอนด้านหลังได้เลยนะครับกว้างมากบอกเลยบอยรถบ้านสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับชายอมบอยรถบ้านนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่บอยรถบ้านสาขาลาดบุรีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับชายอมนะครับวันนี้ชายอมจะพามาดูนะครับรถนะครับสวยๆหนึ่งคันนะครับผมคือ Isuzu D-Max All-New นะครับ Capo นะครับ 3.0 VGX Gate Z Plastic นะครับผมคันนี้มี Navy ด้วยนะครับผมชื่อนะครับโคตรยาวเลยครับคันนี้นะครับผมรถคันนี้นะครับหล่อได้เท่ได้นะครับผมหล่อๆสไตล์เราเลยนะครับผมคันนี้มากับสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกโรงงานนะครับผมไฟหน้ามากับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเกียร์เซ็ตแพทริกนะครับผมคือตัวท็อปนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นแบบแคปล่านะครับผมแล้วก็มีแถบสีส้มด้วยนะครับด้านนี้นะครับโลโก้นะครับเป็นแบบไทเทเนียมนะครับผมสวยงามมากจริงๆสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับดูนะครับความสวยความหล่อนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางมิชลินนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้นะดูโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยนะเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีขาวมุกสวยงามมากเลยมือจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมรอบคันนะครับรถคันนี้แทบไม่มีตำหนิเลยแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับผมไฟท้ายนะครับดูไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับผสมกับหลอดไฟปกตินะครับผมด้านหลังนะครับคันนี้มีกล้องหลังด้วยขับรถปลอดภัยแน่นอนนะครับมือจับท้ายเห็นไหมครับสีไทเทเนียมนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับผมนี่ดูเดี๋ยวจะหาว่าโม้เกตแซดแพรสนะครับผมนี่คันนี้นะครับเครื่อง 3,000 DDI VVGS Turbo ให้ด้วยนะครับผมขาวสวยหมวย X ตัวเล็กดัดฟันสเปคใครสเปคผมนะครับผมคันนี้นะมาดูด้านในนะครับผมมาดูด้านในกันนะครับนี่ดูสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวลองไปนั่งข้างในกันไปมาแล้วครับผมวันนี้มาแล้วอยู่ข้างในแล้วนะครับผมมาดูกันคันนี้มีอะไรดีนะครับผมสตาร์ทก่อนนี่ยี่ห้อโลโก้อีซูซุนะครับผมนี่มาดูนะครับฟังก์ชันรถคันนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบสัมผัสดูนะครับเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับมีระบบนำทางให้โทรรับโทรศัพท์ได้ iPad iPod เชื่อมต่อ USB ดูทีวีก็ได้ดูวิดีโอก็ได้นะครับฟังวิทยุฟังเพลงคันนี้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้แอร์ออโต้คือไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมเดี๋ยวมันยินให้เองครับผมนี่ดูเป็นแอร์ออโต้นะครับรถคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยหายากมากคันนี้บอกเลยเป็นรถที่เป็นไอเทมหายากมาก D-Max สีขาวมุกฟังก์ชันจัดเต็มพวงมาเลยมังติฟังก์ชันเข้าไปอีกนะครับคันนี้นะน่าใช้แค่ไหนน่าใช้ใช่ไหมล่ะ บอกเลยคันนี้นะสภาพไม่แตกต่างจากป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงสวยงามมากเบาะหนังดูนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังจากอีซูซุนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับด้านหน้านะครับผมชอบมากใครชอบเดินทางนะครับไปเป็นครอบครัวอีซูซุ D-Max 4ประตูซื้อไปเพื่อครอบครัวครอบครัวจริงๆครับผมคันนี้มีช่องในการใส่น้ำกินนะครับด้านหน้า5ช่องไล่ไปเลยประตูข้างครับ1นะครับด้านนี้2นะครับมาดูนะครับตรงกลางนี่อีก1เป็น3นะครับด้านนี้อีก1เป็น4ตรงประตูด้านหลังอันนั้นด้านคนขับอีกเป็น5นะครับผมด้านหลังมีอีก4ช่องนะครับผมกินน้ำกันให้ปวดเยี่ยวกันไปเลยสบายมากนะครับใส่ไป9ช่องครับผมแก้วๆนะครับผมเดินทางยาวๆอยากกินอะไรกินได้เลยนะครับครอบครัวก็ได้หล่อก็ได้หล่อขับสบายขับสนุกกำลังเครื่องดีรถสภาพดีเอี่ยมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันมาแล้วครับผมดูด้านหลังแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลัง Isuzu D-Max Capo นะครับผมด้านหลังดูนี่หูกว้างมากผมสูง172ซมดูนะครับนี่ Headroom เหลือๆดูขานะครับขาครับโอ้โหสบายมากดูขาด้านหลังกว้างมากนั่งได้3คนเดี๋ยวนอนให้ดูเลยใครเมื่อยนะครับนอนด้านหลังได้เลยนะครับกว้างมากบอกเลยนะครับผมห้ามพาสาวมานั่งด้านหลังเด็ดขาดนี่คือ Isuzu D-Max Capo นะครับผม
ครื่องยนต์ 3,000 VGX เกรด Z นะครับตัวท็อปสุดของ Isuzu D-Max นะครับผมอะไรต่อวะเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดียังไง Isuzu D-Max 3,000 ไปมาแล้วนี่เครื่องยนต์ 3,000 นะครับผม Isuzu D-Max นะครับ VGX Turbo VGX Turbo ดูนะครับดู Isuzu D-Max DDI VGX Turbo เครื่องยนต์เดิมๆนะครับน็อตทุกตัวต้องไม่ถูกขายนะครับผมดูนะครับดูนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับคานหน้าเดิมๆเครื่องยนต์ดีๆเครื่องยนต์ 3,000 เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยจัดสุดในย่านนี้หล่อสุดในย่านนี้คันนี้นะครับสภาพสุดในย่านนี้นะครับผมใครอยากได้รถย้ำนะครับใครอยากได้รถดีๆสักหนึ่งคันนะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลแล้วมาที่นี่มาที่นี่บ่อยรถบ้านมาที่นี่บ่อยรถบ้านจบทุกคันดันทุกเคสจะได้คันไหนยี่ห้อไหนบอกมาเลยเดี๋ยวเราจัดให้สำหรับคันนี้นะครับผมIsuzu D-Max Cab 4นะครับ 3,000 VGX Turbo มีเนวิด้วยนะครับผมคันนี้จัดสุดในย่านนี้เลยสภาพแบบนี้เลยนะครับผมสภาพโคตรสวยบอกเลยโคตรสวยนะครับผมคันนี้นะราคา 529,000 บาท 529,000 บาทถูกที่สุดในย่านนี้แล้วบอกเลยใครชอบคันนี้นะครับผมมาที่เราบอลรถบ้านนะครับผมจัดให้นะครับผมเงื่อนไขไม่ยากเอกสารไม่ยุ่งยากมาที่นี่จบทุกคันดันทุกเคสก่อนลากันไปนะครับผมชายอมบอยรถบ้านนะครับผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมใครอยากดูรถรุ่นไหนรีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวบอยรถบ้านจัดให้เดี๋ยวพวกเราจัดให้นะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้พวกเรานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้นะครับชายโอ้งพูดได้ดีวะเหนื่อยมากเหนื่อยตายรีวิวรถคันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ